ประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปณิธานตอกย้ำอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนสิบกว่าปีที่เหนื่อยหนักนายภารกิจหลักร่วมพัฒนาชนบทวันนี้ความจริงปรากฏชนบทเข้มแข็งเกษตรกรลืมตาตื่นรวมกลุ่มยกระดับคุณภาพสู่ชีวิตเกษตรกรรมที่ยั่งยืนชีวิตชนบทไทยดีขึ้นตามรอยพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราชาวทกส.ขอรับใช้เกษตรกรอย่างภูมิใจมุ่งพัฒนาให้ก้าวไกลในภารกิจสินเชื่ออันหลากหลายได้ปฏิทานตั้งมาเพื่อช่วยเหลือไม่ได้ตั้งมาเพื่อหากำไรให้สินเชื่อให้ความรู้คู่กันไปคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายของกส.ได้ลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดพื้นที่น้ำท่วมนะครับในภาคกลางโดยเฉพาะในภาคกลางอันนี้ก็มีหลายจังหวัดในภาคอีสานก็เริ่มที่จะมีปริมาณน้ำมากขึ้นท่วมนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่นั่งรถผ่านมาก็เห็นท่วมใกล้ทางเป็นจำนวนมากจะขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเราคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปณิธานตอกย้ำอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน